สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็มาอยู่กับงานมหาลัยนะครับซึ่งงานชิ้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำนานมากนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับด้านเพ้นท์นะครับผมโอเคซึ่งงานครั้งนี้นะฮะจะมีคอนเซปต์อาร์ตมาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของคอนเซปต์อาร์ตมากๆนะครับแล้วก็แนวคิดนะครับโดยเขาเนี่ยให้ทำการจับฉลากนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้หัวข้ออะไรนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปเรียนนะทำให้เพื่อนเนี่ยต้องจับแทนนะครับแล้วผมได้เป็นในส่วนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับแล้วก็บวกกับนักสู้นะครับก็เลยได้เป็นคอนเทนต์ที่จะต้องออกแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำให้มันมิกกับนักสู้นะครับผมก็ต้องไปคิดสตอรี่เรื่องราวมากมายนะฮะให้มันเข้ากับสิ่งที่เราได้มาซึ่งอย่างแรกนะครับอาจารย์ก็ให้ทำการแยกองค์ประกอบต่างๆก่อนนะครับโดยแบ่งเป็นฉากกับตัวละครนะครับโอเคครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำการแยกมันออกมาเป็นแบบหัวข้อต่างๆนะตามอาจารย์บอกเลยนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่ละตัวเนี่ยผมก็คิดว่าเออมันควรอยู่ในสถานการณ์ไหนหน้าตาเป็นยังไงหรือแบบมีลักษณะเฉพาะอะไรยังไงนะฮะก็ได้โดยคร่าวๆมาเป็นลักษณะตามหัวข้อพวกนี้นะครับคร่าวๆเนี่ยประวัติคร่าวๆของตัวที่ผมตัวละครที่ผมกำลังจะว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบเอเลี่ยนหน่อยนะฮะค่อนข้างที่จะไซไฟนะครับผมเพราะว่าตัวละครของผมเนี่ยผมว่ามันแบบพอมันไปแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วไปรวมกับนักสู้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดูค่อนข้างที่จะแปลกแหละแบบไปทางแฟนตาซีอะไรได้นะครับดังนั้นผมก็เลยคิดไปเนี่ยก็เลยเลือกให้มันแบบว่าต่อสู้แบบเอาเป็นว่าต่อสู้เพื่ออิสรภาพแล้วกันนะครับผมก็คิดเรื่องราวไปเรื่อยๆนะครับแบบคือนั่งคิดตรงในคาบเลยครับก็คือได้คร่าวๆแบบมาว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยมันจะอยู่ในคุกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็แบบคุกเนี้ยก็จะจับแบบนักโทษมาสู้กันแล้วก็ถ้าใครชนะเนี่ยก็จะได้เป็นอิสรภาพอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะจัดชุดเกาะอะไรเป็นแนวโรมันเลยนะครับผมก็คือดีไซน์มันออกมาประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งพอเราได้คอนเซปต์มันออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะสเก็ตคร่าวๆให้อาจารย์ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยให้ทำการสเก็ตเป็นทั้งหมด2รูปแบบก็คือถ้าเกิดว่าตัวละครที่เราแบบเนี่ยไปอยู่ในรูปแบบที่แบบไม่ค่อยเป็นแบบไม่เหมือนเป็นมนุษย์นะฮะก็จะเป็นหน้าตายังไงเป็นสัตว์อะไรพวกนี้นะกับท่านตัวละครของเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำเนี่ยผมก็เลือกกบมาเป็น reference แบบว่าเป็นตัวตั้งต้นว่าผมจะดีไซน์ให้มันคล้ายๆนะครับดังนั้นตัวละครเนี่ยผมก็จะทำออกมาเป็นทรงคล้ายๆกบนะฮะทรงผมของตัวเอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นทรงลีๆนะเพราะว่าหน้ากบมันค่อนข้างลีผมก็ดีไซน์แบบคร่าวๆไปเรื่อยๆนะฮะพอดีไซน์ตัวละครเสร็จนะครับผมก็ไปดีไซน์ฉากต่อนะครับก็เป็น reference ต่างๆนะครับอาจารย์เนี่ยคือก็แนะนำหลายๆอย่างนะครับก็แนะนำเรื่องของพม่าอะไรสักอย่างนะครับเป็นเกี่ยววัดวารามนะฮะก็เลยได้รูปทรงที่มาจากเจดีย์ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบทรงเหมือนโขดหินอะไรผลักหักพังแล้วก็แบบว่าลานประลองอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะฮะพอผมดีไซน์และสเก็ตทุกอย่างผ่านหมดเรียบร้อยนะฮะผมก็เริ่มทำการทำงานจริงนะครับโดยอาจารย์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นพาร์ทให้ทำเป็นเหมือนคล้ายๆมินิอาร์ตบุ๊กนะครับผมโอเคเป็นยังไงไปดูกันเลยครับThank you.
โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานโปรเจกต์อันนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเยอะน่าดูเลยนะครับแบบว่าใช้เวลานานนะครับเพราะผมเก็บรายละเอียด
ประมาณ3วันได้นะครับแบบ3วันไม่เต็มด้วยนะแบบเพราะว่ามีงานอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะก็เก็บได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาดูถึงองค์ประกอบกันบ้างนะครับด้านในเนี่ยผมก็จะมีเรื่องของพวกไฟนอลนะครับตอนไฟนอลดีไซน์นะครับผมก็จะมีแบบพวกตัวละครยืนเรียงกันนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะฮะแล้วก็สีหน้าตัวละครนะครับแล้วก็ถ้าตัวละครนั้นเป็นรูปแบบของสัตว์ประหลาดนะครับแล้วก็มีพวกบรรยายเรื่องของลักษณะพิเศษของตัวเอกด้วยนะครับว่าถ้ามันแบบว่าอยู่ในน้ำเนี่ยร่างกายของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปสภาพแบบมันก็จะเปลี่ยนสภาพไปเหมือนปลาอะไรอย่างงี้นะมีปากแบบคล้ายๆเป็นกบนะครับผมถ้าอยู่บนบกเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นแบบมนุษย์ธรรมดาประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับงานชิ้นนี้นะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Every time I see you crying, move on.